สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะไม่ได้เจอกันนานมากสบายดีกันหรือเปล่าคะโชเองก็สบายดีนะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะคือตอนนี้เริ่มมีผมขึ้นมานิดหน่อยนะคะเพราะว่าล่าสุดที่ไปทำคีโมก็คือเดือนกรกฎาเนาะซึ่งตอนนี้ก็ผ่านไป3เดือนนะคะผมก็เริ่มมีงอกออกมานะคะแล้วก็ล่าสุดที่ไปผ่าตัดมานะคะก็2เดือนที่แล้วนะคะน้ำหนักก็หายไปประมาณ 2-3 กิโลนะซึ่งก็เป็นปกติหลังจากที่เราผ่าตัดเอากระเพาะอาหารออกไปแล้วก็การทานคือทานได้ลำบากมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทานได้น้อยลงก็เลยเป็นสาเหตุทำให้น้ำหนักโชว์หายไปนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของแพทย์ก็คือควบคุมหมายถึงดูแลเรื่องของอาหารการกินว่ากินยังไงไม่ให้แบบน้ำหนักไม่ให้น้ำหนักเราหายไปมากกว่านี้นะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังรอทางโรงพยาบาลเรียกตัวโชไปทำคีโมอยู่นะคะเพราะว่าโชต้องคีโมอีก4ครั้งนะคะก็ยังไม่ได้เวลานะคะก็รอต่อไปนะคะ anyway คลิปวิดีโอนี้เราจะมาแต่งหน้ากันนะคะก็คือตามที่เห็นในหัวข้อของคลิปวิดีโอนะคะก็คือเราจะแต่งหน้าไปช้อปปิ้งBlack Friday กับ Daniel Wellington กันนะคะก็คือใกล้เข้าสู่เทศกาลของคริสต์มาสหรือว่าเทศกาลของการซื้อของขวัญแล้วนะคะตอนนี้ Black Friday กำลังจะมาก็เลยจะเอาโปรโมชั่นดีๆมาบอกทุกคนนะคะก็เดี๋ยวลงไพรเมอร์กันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นไพรเมอร์ของ Beauty Blender นะคะซึ่งโชว์ได้มาตอนที่โชว์กับไทยล่าสุดนะคะน้องเบสให้มานะคะก็ดีนะคือแบบว่าเป็นไพรเมอร์ที่ไม่มีซิลิโคนผสมนะคิดว่านะคะก็คือเป็นเซรั่มไปในตัวด้วยเป็นเบสเซรั่มนะคะนะก็ลงไพรเมอร์กันก่อนจะบอกว่าไม่ได้ทำคลิปวิดีโอนานหมายถึงว่าไม่ได้ทำคลิปแต่งหน้านี่นานมากนะก็ไม่รู้ว่าฝีมือจะยังคงเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะวันนี้เราใช้รองพื้นเป็นตัวนาสตัวนี้นะคะเพราะว่าชอบสีของเขานะคะแล้วก็การปกปิดนะต่อไปจะลงคอนซีลเลอร์ใต้ตานิดนึงนะคะก็ยังคงใช้ตัวเดิมนะคะคือเป็น Urban Decay Naked Skin ตัวนี้นะคะโชว์จะแต้มบนหลังมือก่อนเนาะต่อไปจะเซ็ตด้วยแป้งนะคะอันนี้จะเป็นแป้งฝุ่นของ Hourglass นะคะก็ชอบมากๆแป้งอันนี้เนื้อละเอียดดีมากนะคะก็เซ็ตนิดนึงเพื่อให้มีความเนียนอะไรเกิดขึ้นจะเห็นว่าเนื้อแป้งเขาบางเบาแล้วก็เนียนมากนะคะเอาล่ะนะคะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตไปเขียนคิ้วแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาหาทุกคนอีกรอบนึงค่ะกลับมาแล้วค่ะได้คิ้วมาแล้วเรียบร้อยนะคะสวยงามเหมือนเดิมนะคะก็อันดับต่อไปเราจะมาแต่งตากันลงไพรเมอร์ตานะคะอันนี้จะเป็นของ Smashbox นะคะก็ใช้นานมากยังไม่หมดสักทีนะคะเอาละมาถึงการแต่งตาของเราในวันนี้นะคะพาเลตที่โชว์เลือกใช้ก็จะเป็นพาเลต Rolex Pro นะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น Rolex Pro 2นะคะเพราะว่ามันมีสีที่เราอยากจะได้ก็คือจะเป็นสีออกโทนสีเทาๆนิดนึงน้ำตาลเทาอะไรประมาณนี้นะก็จะใช้พาเลตนี้ในการแต่งนะคะก็สีแรกเป็นสีอันนี้ก่อนเลยนะคะเป็นเขาเรียกว่า Cool Gray นะคะก็จะใช้แบบว่าขัดเบาสักนิดนึงนะสีอาจจะเข้มนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะแต่งหน้าเข้มๆกันให้เข้ากับทรงผมแล้วก็สีถัดไปนะคะจะใช้เป็นสีนี้ค่ะเป็นสีเทาน้ำตาลเนาะลงที่บริเวณเบ้าเสร็จแล้วนะคะใช้สีประมาณสีครีมประมาณนี้นะคะลงที่ใต้โหนกคิ้วเนาะแล้วก็จะกรีดอายไลเนอร์นะคะตัวนี้จะเป็นของ Kat Von D เนาะก็จะเห็นว่าโชว์วิ่งหางขึ้นไปนิดหน่อยนะคะก็จะเขียนเส้นหนานิดนึงนะคะเพราะว่าลุคนี้อยากจะได้แนวแบบเปรียวๆให้เข้ากับทรงผมนะก็เลยแบบว่าเป็นพังๆนิดนึงแล้วก็เขียนไลเนอร์ด้านในด้วยนิดนึงนะคะวันนี้จะใช้เป็นของตัวนาตัวนี้นะคะก็ให
ให้มันมีความเข้มขึ้นมาอีกเพราะว่าชัวขนตาบางลงมากนะคะหลังจากที่ทำคีโมไปนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับการแต่งตานะคะก็ออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวโชว์จะขออนุญาตไปติดขนตาก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะได้ขนตามาแล้วค่ะทุกคนแล้วก็จะบอกว่าแอบไปติดตาข่ายตา2ชั้นมาด้วยนะคะก็เลยทำให้ตารู้สึกเหมือนจะหวานขึ้นนะคะจริงๆอยากจะได้ลุคเปรี้ยวนะแต่ทำไมรู้สึกตาหวานจังเลยนะคะก็เอาล่ะถัดไปจะไปปัดบรอนเซอร์กันนะคะแล้วก็มาในส่วนของหน้าตากันดีกว่านะคะบรอนเซอร์วันนี้โชว์ยังใช้เป็นตัวเดิมนะคะก็คือจะเป็นอเวอร์กราสนะคะก็จะบอกว่าใช้มานานมากแล้วก็ไม่คิดที่จะหมดสักทีนะโชว์อยากจะเปลี่ยนแล้วนะคะถัดไปที่ปัดแก้มนะคะโชว์ใช้เป็นของชาร์ลอตเทอร์เบอร์รี่นะคะเดี๋ยวขึ้นสีไว้ให้ด้านล่างเนาะก็เป็นสีชมพูหน้าตาแบบนี้นะคะเอาปัดที่แก้มเบาๆบางๆเพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้ตาจะปังมากก็ได้ความชมพูมานิดหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวโชจะปัดด้วยแป้งของอัลวากราสอีกทีหนึ่งนะคะก็คือเซตด้วยแป้งนะคะก็อันนี้ก็จะหมดแล้วเช่นเดียวกันเพื่อให้มันมีความเนียนแล้วก็ความนวลถัดไปโชก็จะไลท์สันจมูกนะคะด้วยตัวบรอนเซอร์ของฮูล่าตัวนี้ Benefit ฮูล่านะคะแล้วก็มาไฮไลท์ใต้ตากันสักนิดนึงนะคะโชว์ใช้แป้งโชว์นะคะอันนี้เบอร์น่าจะเป็นเบอร์เข้มสุดที่เขามีนะคะถ้าโชว์จำไม่ผิดเนาะก็จะมาไลท์แบบว่าส่วนที่เป็นไฮไลท์ใต้ตาสันจมูกอะไรเงี้ยเพราะว่าแป้งเขาจะสีขาวกว่าหน้าเบอร์สว่างกว่าหน้าโชว์แล้วก็ขาดไม่ได้ไฮไลท์นะคะอันนี้จะเป็นของเบกก้านะคะก็ไฮไลท์ตรงบริเวณหนกแก้มนิดนึงนะคะเพื่อให้มันมีความว้าวสีลิปของเราวันนี้นะคะเนื่องจากว่าตานี่คือปังมากแล้วนะคะปากก็เลยอยากจะได้ปากที่มันนุ๊ดนุ๊ดหน่อยนะคะโชก็เลยเลือกเป็นอนาสตาเซียนะคะสีครัชนะคะก็จะเป็นชมพูนุ๊ดนุ๊ดเนาะเสร็จแล้วค่ะสำหรับลุคการแต่งหน้าไปช้อปปิ้ง Black Friday ของโชก็ออกมาได้ประมาณนี้นะคะก็อยากจะได้ลุคที่มันค่อนข้างที่จะเปรี้ยวเข้ากับทรงผมของโชในตอนนี้นะคะก็เป็นทรงแบบว่าคล้ายๆกับสกรีนเฮดนิดนึงนะคะก็ไม่รู้จะออกมาเปรี้ยวหรือเปล่าเนาะก็ทุกคนคอมเมนต์มาบอกโชด้วยก็แล้วกันนะคะเอาล่ะมาถึงโปรโมชั่น Black Friday ของทาง Daniel Wellington กันบ้างดีกว่านะคะก็สำหรับ Black Friday ของ Daniel Wellington เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่2ธันวาคมนะคะซึ่งโปรโมชั่นจะมีให้ทั้งหมด2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือว่าถ้าเพื่อนๆซื้อนาฬิการุ่นใดก็ได้ในเว็บไซต์ของทาง Daniel Wellington เนี่ยเพื่อนๆจะได้รับเครื่องประดับฟรี1ชิ้นนะคะส่วนที่2นะคะก็คือจะได้รับส่วนลด 50% สำหรับการซื้อนาฬิกาเฉพาะรุ่นซึ่งจะมีรุ่นมาร่วมรายการทั้งหมดก็คือ17รุ่นด้วยกันนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทาง danielwellington.com เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะใช้โค้ดของโชว์นะคะ The Show DW นะคะเป็นส่วนลดเพิ่มเติมได้อีก 15% นะคะก็แน่นอนนะคะในการช้อปปิ้งผ่านเว็บไซต์ของทาง Daniel Wellington เขาก็จะมีแพ็คห่อของขวัญอะไรเสร็จสรรพให้เป็นอย่างดีนะคะตามสไตล์ของทาง Daniel Wellington นะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะ enjoy เมคอัพการแต่งหน้าของโชว์ในวันนี้แล้วก็ enjoy การช้อปปิ้ง Black Friday กับทาง Daniel Wellington นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้โชว์ขออนุญาตลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ